ไทยบันเดอะซีรีส์ 2.2 คือเวลาไลฟ์สดนี่หรือว่าลงรูปลงอย่างในเพจไทยบันนี่คนหยิบถามมาตลอดว่าเมื่อไหร่ไทยบัน 2.2 จะออกคะผมได้ไปหาคำตอบมาให้มือนั่นไปถามสุรศักดิ์ผู้กำกับพี่สอเมื่อไหร่ไทยบัน 2.2 จะออกฉายพี่คนถามเข้ามาเยอะสุรศักดิ์ว่าเดี๋ยวก่อนสิกูก็ไม่รู้แม่งอย่างขนาดผู้กำกับยังไม่รู้เรื่องคือเป็นเอียงที่แบบว่าเอ้าผู้กำกับไปถามต้องตีผู้ซอยผู้กำกับไอ้ต้องย่ำใดหนังยิงเขาฉายมึงก็จะอุ้ยมึงก็จะถามกูไรคู่มือนี่กูอยากน้ำผู้สาวอยู่โอ้ยอยากน้ำผู้สาวคู่มือนี่สะอาดขึ้นเด้เริ่มอาบน้องอาบน้ำได้กี่นางบอกเฮ้ยกูอยากกี่บ่าวฉากบางฉากซีนบางซีนมันมีผลกับหนังอย่างเช่นฉากกันพระเสี้ยงบวชคือมันต้องโกนผมตลอดแล้วไปบอกสร้างมือนั่นพระมันไปตัดสร้างเอาเบอร์สองนะครับสีท้ายหนังโอ้ยสร้างบอกไอ้นี่ติดตามหนังตัวมาตลอดเดี๋ยวจัดให้เอาแบบเงียบๆเลยคนแม่งสร้างตัดใหม่เบอร์หนึ่งทายบ่ได้ต้องยกซีนเพราะว่าผมมันไม่คอนติเนียลยากแข้งอีหลีผู้กำกับก็คือกันนะบทมาแบบนี้พ่อประทายอีหลีโคตรเพิ่มแล้วเพิ่มอีกเพิ่มพอไปแล้วค่าน้ำมันเพิ่มยังกระโดดกระเดียนักแสดงวินเมื่อกี้ฮะไทยกำลังเด็ดฟิลนี่เอาเพิ่มไม่เหรอแม่มบาทเนี่ยส่วนประเด็นลักๆที่เห็นในหนังไทยต่อว่าท่านแล้วเนี่ยมันเป็นสตูพักของเฮียป่องที่อยู่ในหนังทุบทิมแมงยูซิปเทือกับว่าท่านได้อยู่รู้สึกว่าเป็นฉากที่อลังการมากๆเราทุ่มทุนในการสร้างแห้งกูก็ไม่รู้ว่าเห็ดมาแล้วที่ขายอีหลีหรือว่าเช็ดเฉพาะอันเห็ดในหนังซิปเทือกเสื้อว่าทุบทิมละเห็ดไม่ทุบทิมจังหวะเงินหลายครับคู่มือนี่เงินค่าตัวนักแสดงโอ้ยดกเด้งสื่อเราก็มืดสรุปไทยบ้าน 2.2 นี่น่ะจะได้เบิ่งกันบ้านปลายปีนี้ได้เบิ่งแท้แน่นอนคือเท่าเบิ่งอัน 2.1 ไปแล้วเฮาก็ต้องเบิ่ง 2.2 ย้อนหยังเพราะว่าคือใครๆก็ต้องคนกันล่ะมันบ่แล้วฟีลเดียวกันเลยถ้าต้องไปเบิ่งตอนจบมันจะได้ฮู้มันจะได้เสร็จแล้วขยายบ่คือเขาเฮ็ดมาแล้วเฮาก็ต้องไปเบิ่งเสียเงินเบิ่งกันนะครับบ่แม่นว่าถามเบิ่งแต่ในเน็ตสู้สิบ้าบ่ก็ลงทุนกันหน่อยไปนั่งเบิ่งส่วนผู้สาวผู้สาวผู้บอกผู้เบากันไปเบิ่งนั่งเบิ่งหนังรักกันเป็นคู่โอ้ยเบิ่งจานหลอดกับคู่แก้วฮักกันสุดยอดวู้ไป